The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงค่ะคณะก้าวหน้านะคะก็ปลุกศพอากงค่ะสามกีบก็ช่วยกันโหมแต่กลับไม่พูดความจริงอีกด้านและคนที่อากงพยายามปกปิดค่ะจากกรณีเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ทางด้านของเพจคณะก้าวหน้าค่ะได้ทำการโพสต์เรื่อง9ปีการจากไปของชายชรามาตรา112ฆ่าอากงหรือนายอัมพลตั้งนพกุลชายวัย62ปีโดยการหยิบคดีอากงที่กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะยังนำมาโหนต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่เคยได้รับทราบความจริงอีกมุมหนึ่งโดยทางด้านของเพจคณะก้าวหน้าค่ะได้มีการยกเรื่องอากงคือแพะและต้องถูกเชือดด้วยคดีความผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยยังได้พยายามค่ะที่จะชี้เป้าไปที่มาตรา112คือกฎหมายที่ฆ่าอากงและปลุกปั่นให้กลุ่มคนที่ไม่เคยศึกษาความจริงทั้งสองด้านเกิดการคล้อยตามค่ะและก็ไม่พอใจกฎหมายมาตรา112นั่นเองและถ้าเกิดเรานะคะได้มีการย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายนปี63ทางด้านของเพจชื่อดังชื่อว่าเพจป่าสามสีก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพของอานนท์ค่ะแล้วก็เรื่องราวในคดีของอากงซึ่งถูกดำเนินคดีมาตรา112ก่อนหน้านี้โดยมีข้อมูลค่ะที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับคดีนี้และความเป็นอานนท์ในอีกด้านหนึ่งโดยมีรายละเอียดว่าเรื่องของอานนท์นำพาเวลานี้กระฉ่อนมากเรื่องที่ไปบู๊กับเพจหนึ่งช่วงนี้แต่ข้าพเจ้าก็เฝ้าสังเกตการอยู่แต่ก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรในคดีนี้หรอกนะแต่คิดว่าจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องที่อานนท์ไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละไปคุยกันในศาลรวบรวมหลักฐานกันดีๆนะทั้งสองฝ่ายแต่ขอเมาส์เรื่องของอานนท์นำพาหน่อยเรื่องคดีอากง SMS หากใครจำได้ก็จะรู้ว่าคดีอากงถูกจับข้อหาไป SMS หมิ่นในหลวงแล้วส่งให้มาร์กอดีตนายกแหม่งๆเหมือนจงใจส่งไปเพื่อให้ถูกจับเป็นข่าวเกี่ยวกับมาตรา112นั่นแหละจริงๆครั้งนั้น SMS มีการส่งหลายครั้งนะเลยโดนไปหลายกระทงกระทงละ2ปี SMS ส่งไปเป็น10เลยมั้งถึงโดนเป็น20ปีแต่ในข่าวระบุว่า4ครั้งข้อเท็จจริงที่หลายคนไม่ทราบคือลูกหลานของอากงเป็นเสื้อแดงฮาร์ดคอร์อากงเป็นมะเร็งที่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นหนักอยู่แล้วแต่ไม่มีเงินรักษามือถือเก่าๆที่เป็นหลักฐานก็เป็นของอากงซิมของอากงนั่นแหละและอากงอ่านหนังสือไม่ออกอีกทั้งทนายอานนท์เวลานั้นยังเป็นผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงในการต่อต้านกฎหมายมาตรา112เสียเองด้วยซ้ำตอนนั้นอานนท์เสนอตัวเองเป็นทนายให้อากงแล้วดันไปให้อากงรับสารภาพความแหม่งๆอีกคือดันไปให้อากงสารภาพโดยอ้างว่าจะให้ผ่อนหนักเป็นเบาผลคือโทษลดจริงแต่โดนเป็น10ปีอากงไม่รู้ความอ่านหนังสือก็ไม่ออกไม่รู้หรอกว่าโทษหนักเบาเท่าไหนอากงอาจจะรู้ว่าใครส่ง SMS แต่ก็พูดไม่ได้เพราะอาจจะเป็นลูกหลานคนหนึ่งที่เป็นแดงฮาร์ดคอร์หลังจากที่ติดคุกอากงป่วยเนื่องจากผลของโรคมะเร็งอานนท์นำพาก็ไม่เคยยื่นช่วยเหลือขอให้อากงออกมารักษาในโรงพยาบาลราชทัณฑ์อากงเสียชีวิตเลยถูกอานนท์เอาใช้ประท้วงอยู่ว่า112ฆ่าคนตายทั้งที่คนที่ควรจะช่วยคืออานนท์นำพานั่นแหละเรื่องพวกนี้คดีมันจบไปแล้วจำเลยเสียชีวิตไปแล้วแต่ข้อกังขานี้ยังมีอยู่และในเพจนั้นนะคะยังมีการทิ้งท้ายถึงอานนท์นำพาไว้เมื่อมิถุนายน2563ว่าปล.อานนท์นำพาเริ่มโก้หรูจิบเหล้าเขาไปยาเส้นฝรั่งและซิก้า